ต้นหอมเลิกซันแล้วชี้ชัดใครเป็นฝ่ายเปลี่ยนสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรดีเจสาวอารมณ์ดีหลังจากที่เธอรับน้องปกป้องมาเป็นบุตรบุญธรรมความสัมพันธ์ของเธอกับซันประชากรแฟนหนุ่มของเธอก็สั่นคลอนมาตลอดและล่าสุดก็ได้คำตอบแล้วล่ะค่ะโดยทางเพจบันเทิงหน้าตูดได้เผยว่าดีเจต้นหอมยอมรับว่าเลิกแล้วกับซันประชากรฝ่ายผู้ชายที่เปลี่ยนไปส่วนความสัมพันธ์หลังจากนี้ไม่มีเหตุอะไรต้องคุยกับซันอีกพอต่างคนต่างเลือกเส้นทางแล้วซันก็พบเส้นทางที่เหมาะกับเขาเราก็มีเส้นทางของเราต่างคนต่างใช้ชีวิตอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า